ไม่ได้รับการแจ้งเตือนเลยประชาชนหลายคนที่ในอดีตนั้นเขาไม่ได้รู้จัก PM 2.5 เขาสูดฝุ่นพิษนี้เข้าไปในปอดมาแล้วกี่ปีแล้วฝุ่นพิษตรงนี้เนี่ยมันเทียบเท่ากับการสูบบุหรี่ 2,000 มวนต่อปีนะครับเพราะฉะนั้นหากเรามีระบบการแจ้งเตือนที่ดีลองนึกย้อนไป10ปีที่แล้วเรามีระบบการแจ้งเตือนที่ดีแล้วประชาชนที่เขาไม่รู้จัก PM 2.5 เขาตระหนักรู้แล้วมาถึงในวันนี้เราจะสามารถช่วยเหลือผู้คนจากโรคทางระบบทางเดินหายใจได้กี่ชีวิตนี่คือประโยชน์ของการแจ้งเตือนและนอกจากพระราชบัญญัติที่เราจะนำมาเป็นฐานรากของอาคารตึก5ชั้นที่จะแก้ไขปัญหา PM 2.5 แล้วแน่นอนครับพรรคก้าวไกลในฐานะฝ่ายค้านเชิงรุกเราก็จะเข้าไปดูในเรื่องของการบริหารจัดการของฝ่ายรัฐบาลด้วยจากวันนั้นวันที่ผมอภิปรายแถลงนโยบายในวันที่12กันยายนมาถึงวันนี้ยังไม่เห็นมาตรการใดๆที่แน่ชัดมาตรการข้าวโพดอาหารสัตว์การนำเข้าภาษียังไม่เห็นความคืบหน้าและหลังจากนี้พรรคก้าวไกลเราก็จะมีการประสานกับภาคประชาสังคมและหน่วยงานต่างๆในการเฝ้าระวังเรื่องของไฟป่าที่จะเริ่มต้นขึ้นในปีหน้าปัจจุบัน PM 2.5 หนักในภาคกลางนะครับจากยานพาหนะอันนี้เราก็ต้องดูในคำสั่งเรื่องของมาตรการการใช้ยูโร5ที่จะเริ่มต้น1มกราคมปี2567ว่าจะสามารถเริ่มต้นได้จริงหรือไม่ในส่วนของไฟป่าครับแน่นอนครับเราจะมีการประสานกับภาคประชาสังคมเพื่อติดตามความคืบหน้าตลอดในส่วนนี้ผมขอให้ท่านส.ส.เพชรรัตน์ไปชมพูนะครับเป็นผู้ชี้แจงกับสื่อมวลชนต่อไปครับค่ะสวัสดีพี่น้องสื่อมวลชนนะคะแล้วก็ผู้ที่ติดตามชมทางบ้านนะคะเพชรรัตน์ใหม่ชมพูค่ะสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดเชียงใหม่พรรคก้าวไกลเชียงใหม่เขต1นะคะในส่วนของนอกเหนือจากการยื่นพรบฝุ่นพิษของเราในวันนี้แล้วนะคะในเรื่องของอำนาจหน้าที่ของนิติบัญญัติเนาะเราก็จะมีหน้าที่ในการติดตามมาตรการต่างๆที่ทางภาครัฐทางรัฐบาลได้ประกาศออกมาอย่างติดตามอย่างใกล้ชิดเพราะว่ามันเป็นวาระแห่งชาติที่จะต้องจริงจังและจริงใจได้แล้วในการที่จะแก้ไขปัญหาในเรื่องนี้นะคะแต่ในส่วนของอีกพาร์ทนึงของเราที่พรรคก้าวไกลจะร่วมมือกับเครือข่ายภาคประชาสังคมและภาคประชาชนที่อยู่ในเขตพื้นที่เชียงใหม่และภาคเหนือก็คือการเข้าไปสนับสนุนผู้คนที่อยู่หน้างานอาสาสมัครดับไฟป่าที่เขาได้ลำบากดับไฟป้องกันจุดฮอตสปอตไม่ให้เกิดขึ้นให้กับพวกเราเราจะเข้าไปทำงานกับพวกเขาเพื่อที่พวกเขาจะได้มีที่พึ่งมีเราสามารถที่จะประสานงานกับมูลนิธิต่างๆในการที่จะช่วยการระดมทุนเพื่อที่จะสนับสนุนการทำงานหรืองบประมาณต่างๆของพวกเขาที่ยังขาดแคลนอยู่นะคะในส่วนนี้ความชัดเจนของพวกเราพรรคก้าวไกลและการทำงานกับเครือข่ายภาคประชาชนภาคประชาสังคมต่างๆเราจะประชุมกันในสัปดาห์หน้าแล้วรายละเอียดต่างๆที่ชัดเจนเราจะแจ้งให้กับพี่น้องสื่อมวลชนแล้วก็พี่น้องประชาชนชาวเชียงใหม่และภาคเหนือได้รับฟังอีกทีภายในสิ้นปีนี้ค่ะขอบคุณค่ะได้เกินโอ้ยได้ก็ยังได้ไม่ได้ดูคลิปจบแล้วอย่าลืมกดติดตามและสมัครสมาชิก YouTube มติชนทีวีเพียงแค่สแกน QR Code ได้เลยครับ